น้ำตาไหลบ้านน้องท้องน้องท้องเหรอน้องท้องเหรอดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากมากที่จะได้บอกทุกคนมีน้องได้3เดือนแล้วค่ะขึ้นแท่นเซอร์ไพรส์เศรษฐีเมืองลาวส่องความรวยของเจ้าบ่าวป้ายแดงของสาวธัญญาพร้อมส่องชุดงานมั่นพิธีบายสีสู่ขวัญแฟนคลับแห่ยินดีคูณ2เจ้าตัวประกาศเบบีตัวน้อยมาแล้วจ้าบรรยากาศความสุขท่วมท้นเข้าพิธีสุดชื่นมื่นตามประเพณีชาวอีสานซึ่งถือเลิกดีมงคลในวันที่22กุมภาพันธ์เข้าพิธีมั่นหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยบรรยากาศภายในงานมั่นของธัญญาและอาโลจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายมีเพียงแค่ญาติผู้ใหญ่จากทั้ง2ฝ่ายและเพื่อนพี่น้องคนสนิทมาร่วมเป็นสักขีพยานสำคัญในครั้งนี้ทั้งนี้ในงานคู่บ่าวสาวป้ายแดงก็ยังได้ประกาศข่าวดีสุดเซอร์ไพรส์ว่าธัญญาได้ตั้งท้องลูกคนแรกอายุครรภ์ได้3เดือนแล้วพร้อมกับเผยภาพอันตราซาวลูกน้อยในท้องที่ทำเอาว่าที่คุณแม่นั้นตื้นตันจนน้ำตาคลอส่วนที่ต้องปิดเป็นความลับเพราะว่า2ครอบครัวมีความเชื่อในเรื่องของเคล็ดและด้วยวันนั้นเป็นวันที่ดีเป็นโอกาสที่เหมาะสมจึงอยากแจ้งข่าวกับคนเพื่อให้ร่วมกันแสดงความยินดีกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานอกจากนั้นธัญญาก็ยังบอกได้ว่าหลังจากนี้ก็จะมีการจัดงานฉลองวิวาและเชิญเพื่อนๆทุกคนมาร่วมเติมเต็มโมเมนต์ความสุขอีกครั้งนอกจากบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขแล้วทางเจ้าสาวก็มาในลุคใบสีสู่ขวัญสีแดงมีการห่มสบายเฉียงจับจีบ2ชั้นด้านในจะเป็นสีขาวสลับแดงสบายหน้านอกเป็นสบายไหมแพรวาทอลายสีแดงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีแห่งในส่วนของกระโปรงนั้นก็เป็นการนุ่งผ้าสิ้นลวดลายเดียวกันสวมเครื่องประดับเงินแท้จากห้องเสื้อศิวาลัยลาดพร้าวและในส่วนของลุคสวยหวานโดยฝีมือการแต่งหน้าเจ้าสาวลุคหวานนี้รวมไปถึงทรงผมก็มาจากคุณเจก่อนต่อมาเนื่องในวันครบรอบ1ปีทางฝ่ายชายก็ได้ทำเซอร์ไพรส์สุดน่ารักคุกเข่าสวมแหวนที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดโรแมนติกส่วนข่าวดีในวันวิวาแววว่ามีเรื่องดีภายในเดือนกุมภาพันธ์จนในที่สุดทั้งคู่ก็ได้จูงมือเข้าพิธีมั่นใบสีสู่ขวัญเป็นที่เรียบร้อยแล้วธัญญาขึ้นแทนเป็นเซอร์ไพรส์เศรษฐีเมืองลาวเพราะว่าสามีของธัญญานั้นรีกีเป็นถึงไฮโซเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์แห่งเวียงจันทน์สำหรับอาโลเวียงแก้วปัจจุบันอายุ22ปีถือว่าเป็นนักธุรกิจขึ้นลูกใหม่ดีกีไม่ธรรมดาเพราะว่าเขานั้นเป็นเจ้าของธุรกิจอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศขณะที่ว่าเป็นหนึ่งในเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หนึ่งใน6ของนครหลวงเวียงจันทน์เรียกได้ว่าระดับเศรษฐีแห่งเวียงจันทน์เลยก็ว่าได้ขณะที่ด้วยความฮอตและความสามารถที่หลากหลายทำให้เรานั้นได้เห็นผลงานถ่ายแบบพรีเซนเตอร์โฆษณาต่างๆในเมืองไทยมาบ้างแล้วเรียกได้ว่ารักครั้งใหม่ของธัญญาในครั้งนี้สดใสยิ่งกว่าเดิมดูจากรอยยิ้มของคุณแม่ที่ได้เห็นชุดตรวจตั้งครรภ์แล้วบอกได้เลยว่าเป็นรอยยิ้มปนน้ำตาแห่งความสุขและความดีใจหลังจากที่เก็บความลับมานานเป็นเพราะว่าทั้งสองนั้นมีความเชื่อเรื่องเคสและด้วยวันนั้นเป็นโอกาสที่ดีในการเหมาะสมที่จะประกาศข่าวดีนี้ว่าตัวเองนั้นได้ตั้งท้องแล้วมีน้องได้3เดือนแล้วค่ะสำหรับเส้นทางความรักนั้นบอกเลยว่าเป็นดังพรมลิขิตรักข้ามโขงเพราะว่าเจอกันในงานที่ลาวเรียกได้ว่าเป็นจังหวะชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะว่าธัญญาเล่าว่าตอนที่เธอขึ้นไปร้องเพลงเธอได้เห็นเขาแต่เขาไม่เห็นเธอที่เห็นครั้งแรกก็รู้สึกชอบไปเลยไม่คิดไม่ฝันว่าแฟนหนุ่มนั้นจะเป็นหลานของเจ้าของงานที่ธัญญาขึ้นไปร้องเพลงและเขาก็จูงมือมาให้ทำความรู้จักกันกลายเป็นรักข้ามโขงไปซะแล้วจากนั้นอีก3เดือนอาโลก็ข้ามโขงมาปลูกต้นรักแถมรักนี้ของสาวธัญญาก็ดูแฮปปี้หวานฉ่ำเข้าไปอีกเพราะด้วยฝ่ายชายดูแลแบบไม่ห่างข้างรักหนักมากเพราะว่ามีแฟนเด็กมันดีอย่างนี้นี่เองตัวติดกันตลอดช่วยกันทำมาหากินไลฟ์สดขายของด้วยกันแถมยังปลื้มที่ขยันเซอร์ไพรส์เปแหวนเพชรเนื่องในวันอะไรก็ไม่รู้แต่ที่เรารู้ทุกวันเป็นวันสำคัญอย่างแน่นอนเห็นแล้วรู้เลยว่าธัญญาอาสยามนั้นข้างรักเพราะว่ามีแฟนเด็กมันดีอย่างนี้นี่เอง